ของสด.43นะคะมีแนวโน้มที่ดีมากนะคะรู้สึกว่าวันที่13เนี่ยคงน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยค่ะเรื่องสด.43นะคะอาจจะเป็นไม่อยากบอกว่าอาจจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ประชาชนฟ้องรัฐแล้วก็ฟ้ององค์กรที่มันดูแบบมีความยิ่งใหญ่อลังการมากอย่างกลาโหมนะคะแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในระดับนี้เพียงแต่ว่าคำที่ท่านตุลาการอ่านเขายังใช้คำว่ากระเทยอยู่นะคะซึ่งกระเทยเขาก็บอกว่ากระเทยมันแค่เป็นวิถีชีวิตมันไม่ครอบคลุมทั้งหมดของชีวิตของเขาค่ะเราก็คงจะต้องยื่นคำร้องขึ้นไปว่าเราต้องการให้เปลี่ยนไปทำงานที่เราฟังแล้วสบายใจนะคะซึ่งเราก็ยื่นไปแล้ววันจะยื่นไปแล้วเราจะทราบผลจริงๆก็คือวันที่13ชัดเจนว่าออกมาหรือไม่ก็รอลุ้นต่อไป